ัญหาสลากกินแบ่งราคาแพงกับการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการชุดใหม่วันนี้ค่ะทางด้านของคณะกรรมการสลากก็ลงพื้นที่ตรวจแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งในพื้นที่กรุงเทพเพื่อที่จะประเมินมาตรการแล้วก็นำรายงานสู่ที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่15มิถุนายนเช้าวันนี้ภาพที่เราเห็นนะคะนำโดยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะในอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็คือกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองลงพื้นที่ตรวจแผงจำหน่ายสลากในพื้นที่กรุงเทพเป็นครั้งที่2เพื่อประเมินผลมาตรการการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาก่อนจะรายงานสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสลากในวันที่15มิถุนายนนี้ต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ในครั้งแรกเมื่อวันที่9มิถุนายนซึ่งทางคณะกรรมการยังไม่พอใจกรณีที่มียี่ปั๊วขายส่งสลากให้ผู้ค้ารายย่อยเกินจากราคาที่กำหนดไว้ทำให้ผู้ค้ารายย่อยต้องรับสลากมาขายคู่ละประมาณ71ถึง73บาทจากราคาส่วนลดตามมติของคณะกรรมการที่เกินราคาหรือว่ากำหนดราคาทุนนะคะอยู่ที่คู่ละ70บาท40สตางค์จึงต้องเดินหน้าจัดระเบียบกันต่อไปแล้วก็จะนำผลของมาตรการระยะแรกรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการสลากในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งในการประชุมวันนั้นเนี่ยก็จะต้องเชิญผู้แทนกรรมการขออภัยค่ะจะต้องเชิญผู้แทนกรมสรรพสัมภากรนะคะกระทรวงยุติธรรมมาชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ค้ารายใหญ่ที่ขายสลากเกินราคาแล้วก็มีวาระการพิจารณาเรื่องของการออกรางวัล3ตัวหน้าที่คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในงวดเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2558นี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสลากเลขไม่สวยด้วยนะคะ